ไม่ควรมองข้ามม14วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งรู้ไว้ก่อนรักษาไม่ทันอาการผิดปกติที่ร่างกายแสดงออกหากสังเกตได้แต่เนิ่นๆไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็สามารถรู้ได้ทันท่วงทีเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อไปแม้กระทั่งโรคร้ายอย่างมะเร็งมาเยือนด้วยระยะเริ่มแรกของโรคมะเร็งนั้นเมื่อตรวจพบสามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นการสังเกตความผิดปกติของร่างกายจึงสำคัญแต่อาการผิดปกติอะไรบ้างนั้นที่คุณควรกังวลใจตาม KAIJEAW.com มาเลยค่ะอาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆของร่างกาย1มะเร็งปากมดลูกอาการมีเลือดออกจากช่องคลอดทั้งที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติของคุณอาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์หากพบว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการตรวจโดยขูดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าวไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะรู้ได้2มะเร็งในมดลูกอาการมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์หรือบางครั้งอาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอาการบวมในช่องท้อง3มะเร็งรังไข่อาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือการมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยน้ำหนักลดและมีอาการปวดหลัง4มะเร็งในเม็ดเลือดลูคีเมียอาการเหนื่อยง่ายและมีอาการซีดเซียวกว่าปกติมักเกิดอาการฟกช้ำดำเขียวหรือมีเลือดออกทางผิวหนังได้ง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุและมักจะเกิดร่วมกับอาการปวดตามข้อต่างๆทั่วร่างกายบางครั้งจะท้องอืดและเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวมที่ด้านซ้ายของช่องท้องมะเร็งลบ15มะเร็งปอดอาการมักมีอาการไอบ่อยๆมีเลือดออกและมีเสมหะปนมากับน้ำลายน้ำหนักลดอย่างวูบภาพเจ็บหน้าอกและหายใจลำบากหรืออาจมีอาการหอบปนอยู่ด้วยทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน6มะเร็งตับอาการปวดในช่องท้องเบื่ออาหารน้ำหนักลดตาและผิวเป็นสีออกเหลืองและเหลืองจัดจนเห็นได้ชัด7มะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาการมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ8มะเร็งสมองอาการปวดศีรษะนานๆและมักมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาเจียนหรือการผิดปกติของการมองเห็นตาพร่าและเห็นแสงเขียวๆแดงๆลอยไปมาเวลาปวดศีรษะอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือการเป็นลมโดยกระทันหันอวัยวะบางส่วนของร่างกายหยุดทำงานเช่นมีอาการชาและเป็นอัมพาตชั่วคราวควรให้ความระวังเป็นพิเศษหากคุณเคยมีประวัติการปวดหัวที่มีอาการเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วย9มะเร็งในช่องปากอาการมีก้อนบวมอยู่ในปากหรือที่ลิ้นเป็นเวลานานมีแผลเปิดที่ปากที่ไม่ได้รับการรักษาหรือเป็นแผลเรื้อรังที่เหงือกเนื่องจากการกดทับของฟันปลอมที่ใส่ไว้ประจำหรือเป็นเวลานาน10มะเร็งในลำคออาการเสียงแหบพร่าไปทันทีมีก้อนบวมในทันทีทำให้รู้สึกว่ากลืนอาหารได้ลำบากหรือมีการขยายตัวของต่อมในลำคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรู้สึกได้11มะเร็งในกระเพาะอาหารอาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วอาเจียนออกมาเป็นเลือดท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยบ่อยรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้องอกในช่องท้องหรือรู้สึกตื้อแม้เพิ่งจะรับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำมะเร็งลบ22มะเร็งทรวงอกอาการมีเลือดหรือของเหลวบางอย่างไหลออกมาจากหัวนมบวมหรือผิวเนื้อทรวงอกหนาขึ้นมีก้อนบวมจนจับได้เมื่อคลำบริเวณใต้รักแร้บางครั้งอาจมีตุ่มหรือสิวเกิดขึ้นที่เต้านมเป็นเวลานานควรระวังเพราะผู้หญิง9ใน10คนจะมีอาการบวมของก้อนเนื้อบริเวณทรวงอกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อมีอายุมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้เกิดเป็นถุงน้ำใต้ผิวหนังที่เรียกว่าซีสต์ควรต้องค้นหาสาเหตุของอาการบวมนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่าคืออะไรกันแน่13
มะเร็งลำไส้อาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วมีอาการปวดท้องอย่างมากและระบบการย่อยผิดปกติมีเลือดออกปนมากับอุจจาระดอกจันซึ่งมีวิธีสังเกตของผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงทวารอยู่แล้วคือถ้าใช้กระดาษทิชชู่ซับแล้วเลือดมีสีแดงสดนั่นคืออาการของฤทธิ์สีดวงทวารแต่ถ้าเลือดมีสีดำคล้ำนั่นคืออาการของโรคมะเร็งในลำไส้14มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาการมีก้อนบวมเกิดขึ้นที่ใต้รักแร้หรือใต้ขาหนีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้เกิดอาการติดเชื้อในบางส่วนของร่างกายมะเร็งผิวหนังอาการมีแผลหรือแผลเปื่อยพุพองที่ไม่ได้รับการรักษาอยู่เป็นเวลานานตลอดจนไฝหรือหุดที่โตขึ้นและมีการเปลี่ยนสีหรือรูปร่างขนาดนอกจากนี้อาการอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเมลานโนมาคือเนื้องอกที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีเมลานินสะสมอยู่เช่นกระจุดด่างหรือไฝถ้าคุณมีไฝมากกว่า50เม็ดทั่วร่างกายหรือมีคนในครอบครัวที่มีประวัติโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตดับหนึ่งของคนไทยอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นพบผู้ป่วยรายใหม่ราว 120,000 คนต่อปีฉะนั้นควรหมั่นตรวจสอบร่างกายของคุณหากพบความผิดปกติควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ซึ่งอาการต่างๆที่กล่าวมาอาจเกิดจากสาเหตุหรืออื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้โรคมะเร็งไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเสมอไปรักษาในระยะเริ่มแรกมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้และอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย